ในลำดับต่อไปจงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาแล้วตั้งใจบำเพ็ญสมาธิภาวนาด้วยจิตที่ตั้งมั่นพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้เป็นไปเพียงเพื่อลำดับขั้นแห่งความประพฤติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าขั้นศีลธรรมก็มีขั้นธรรมะที่สูงขึ้นได้แก่การทำจิตใจของตนให้มั่นคงไม่หวั่นไหวตลอดจนขั้นพิเศษซึ่งเรียกว่าปริมัตถธรรมใช้ปัญญาพิจารณาสังขารให้เห็นตามความเป็นจริงทนละปล่อยวางอุปาทานและกิเลสทั้งปวงสำหรับในด้านทางสมาธิการทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นอุปการะธรรมแก่ชีวิตมากมายยังประโยชน์สุขและเพิ่มพูนปัญญาให้เกิดมีขึ้นเมื่อตอนเช้าได้แสดงไว้ว่าถ้าต้องการความสงบกับจิตก็เพ่งดูจิตและภาวนามีสติคุมอยู่เสมอไม่ต้องพิจารณาหรือไม่ต้องพิจารณามากส่วนถ้าต้องการปัญญาก็ใช้สติกับปัญญาพิจารณาตามหลักธรรมะคำสอนตั้งแต่ร่างกายนี้ประกอบไปธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเห็นตามความเป็นจริงด้วยอุบายที่แยบคายคำว่าอุบายที่แยบคายคือหาสิ่งมาเปรียบเทียบถ้าเรามองตัวเราไม่เห็นก็หาสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบเช่นเปรียบเทียบชีวิตนี้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายชีวิตที่ต้องแก่ต้องตายมันมีช่วงที่ห่างทำให้บุคคลมองไม่เห็นได้ถ้าเราจะเปรียบเหมือนดอกชีวิตนี้เหมือนดอกไม้ที่เช้าขึ้นเริ่มแย้มสายก็บานบ่ายก็เริ่มโรยเย็นก็ร่วงเหล่านี้เป็นต้นชีวิตนี้ก็เหมือนกันมีอาการเป็นอย่างนี้หาอุบายหลายๆอย่างหลายๆข้อเห็นเปรียบนอกจากเหมือนดอกไม้แล้วก็เหมือนกับฟองน้ำฟองสบู่ซึ่งเกิดขึ้นแล้วไม่ช้าก็แตกดับไปชีวิตนี้ก็เหมือนกันหรือเปรียบด้วยแสงแดดแสงเดือนเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดคราวใดที่ไม่มีเมฆไม่มีหมอกมาบังแสงของอาทิตย์แสงของดวงเดือนก็สว่างแต่ก็ไม่ได้สว่างอยู่ตามปกติแล้วก็มืดคือดวงเดือนเหล่านั้นมีเมฆหมอกมาบังหรือโคจรตกบังโลกไปแสงก็หายไปชีวิตนี้ก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรยั่งยืนและมีอุปสรรคเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเป็นสภาพแห่งความเป็นจริงอย่างนี้ทุกคนทุกสัตว์ทุกผู้ทุกนามไม่มีใครร่วงเลยละสภาพเหล่านี้ไปได้ถึงไม่ชอบก็ต้องได้รับถึงไม่กลัวก็ต้องได้รับถึงเกลียดก็ต้องได้รับถึงอยากให้เป็นก็ต้องได้รับไม่มีใครรอดพ้นไปได้แต่จะชอบหรือไม่ชอบจะกลัวหรือไม่กลัวก็ต้องได้รับแต่คนที่เรียกว่าไม่กลัวถ้ามีสติพิจารณา
ช้ชีวิตในความเป็นอยู่ที่ยังไม่ตายหรือยังไม่ทุพพลภาพปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมจนปฏิบัติขั้นจิตขั้นธรรมให้รู้เห็นตามความจริงเท่าที่จะทำได้ก็นับว่าเป็นช่วงชีวิตที่ประเสริฐสุดไม่มีอะไรที่จะประเสริฐสุดด้วยการปฏิบัติธรรมที่ว่าไม่มีอะไรจะประเสริฐสุดเท่าการปฏิบัติธรรมเพราะสรีระร่างกายนี้ถึงจะยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวก็ดียังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนก็ดีก็เป็นเพียงสักว่าธาตุแล้วก็เสื่อมไปวันคืนล่วงไปพาชีวิตพาร่างกายพาเลือดเนื้อเกสาโลมานะขาทันตาตะโจของเราให้เข้าสู่ความแก่ความร่วงโรยเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้อยู่เป็นที่เลยไม่ได้อยู่ตั้งมั่นเลยเป็นสภาพอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพุทธองค์จึงทรงตรัสว่ากลัวสภาพนี้จะหนีไปอยู่บนฟ้าก็ไม่พ้นดำด้นลงไปในมหาสมุทรก็ไม่พ้นอยู่ในหุบเขาอยู่คนเดียวก็ไม่พ้นมัจจุราชย่อมตามไปได้ทุกแห่งทุกสถานที่มีร่างมีกายมีจิตที่ไหนมัจจุราชก็ตามไปร่างกายนี้ท่านจึงเปรียบเหมือนว่าเหมือนของยืมเข้ามาใช้ถ้าเรายืมสิ่งของต่างๆของบ้านใกล้เรือนเคียงมาใช้เช่นมีดพระถ้วยชามและอื่นๆเป็นต้นวันหนึ่งเราก็ต้องคืนให้เขาไปร่างกายนี้ก็เหมือนกันวันนี้ว่าเป็นของเราต้องดื่มต้องกินต้องบริโภคอาหารเพื่อเลี้ยงร่างกายของเรานี้ให้มีชีวิตอยู่แต่แล้วในวันต่อไปถึงจะมีกินมากเพียงใดจะให้กินอย่างไรก็ไม่ยอมรับต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามสภาพการใช้อุบายพิจารณาให้มากๆให้ได้อย่างยอมเกิดผลก็คือ1ทำให้จิตตรึกอยู่ในร่างกายนี้ไม่ไปไหน2ทำให้จิตเกิดความตั้งมั่นขึ้นเพราะจิตที่ไม่สงสัยไปที่อื่น 3. ทำให้เกิดปัญญาความเฉียวฉลาดขจัดมลทินเครื่องขวางจิตที่ให้มัวหมองต่างๆให้บางไปหมดไป 4. จนได้รับผลคือความผ่องแผ้วในจิตเกิดมีขึ้นก็จะเห็นอัตเห็นธรรมเหมือนกับว่าเราขุดบนแผ่นดินเพื่อแสวงหาของในใต้ดินก่อนที่เราจะขุดก็เพียงแต่ประเมินหรือประมาณว่าสิ่งของตรงนั้นคงอยู่ตรงนี้เมื่อขุดไปก็ได้แต่ดินขึ้นมาจนฝ่าจอบที่ขุดจะกระทบกับโลหะที่ฝังไว้ที่ต้องการพอรู้ว่ากระทบก็มีความมั่นใจว่าถึงแล้วพบแล้วจิตก็เหมือนกันฝึกไปอบรมไปสภาพของจิตที่ถูกฝึกก็ดิ้นรนไปสติกับปัญญาก็ช่วยแก้ไขให้เกิดความมั่นคงไปจนสติปัญญามีกำลังกล้าอารมณ์ฟุ้งซ่านต่างๆก็หมดไปวอดวายไปเหลือแต่ความเป็นหนึ่งจิตเมื่อสัมผัสกับความเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียว
ก็เป็นสิ่งที่แปลกและตื่นใจใจก็จดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวนั้นนี่คือสมาธิเหมือนกับการขุดพบวัตถุดังประสงค์เพราะฉะนั้นการพิจารณากายของเรานั้นย่อมเป็นไปได้ทั้งปัญญาและสมาธิการเพ่งก็ย่อมได้ทั้งสมาธิและปัญญาเพราะมีคำว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหาสังสาสมาธิเล่าเมื่ออบรมดีแล้วจิตตั้งมั่นดีแล้วก็มีปัญญาเป็นอานิสงส์คือทำให้เกิดปัญญารวมความว่าทั้งสองประการเป็นธรรมะต่อเนื่องกันสมาธิกับปัญญาต้องเป็นคู่กันทำสมาธิบริบูรณ์ปัญญาก็ค่อยๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถึงพิจารณาน้อยแต่จิตสงบมากและเป็นนิสัยจนเคยชินเกิดปัญญาขึ้นไม่มากก็สามารถตัดกิเลสได้ที่ท่านเรียกพระประเภทนี้เรียกว่าเจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นด้วยอำนาจของสมาธิส่วนปัญญาวิมุตติคือใช้ปัญญาพิจารณาจนเห็นแจ้งเห็นกระจ่างหมดสงสัยเกิดความสงบพลังแห่งความสงบและปัญญาประกอบกันก็กำจัดกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะหรือถอนอุปาทานนั่นเองให้หมดไปถึงความผ่องแผ้วถึงความหมดจดทั้งสองประการจึงมาเป็นคู่กันรวมความว่าการทำจิตให้สงบในวิธีใดวิธีหนึ่งในสองวิธีคือเพ่งและพิจารณานั้นเป็นภาวนาใหม่ถึงสมาธิยังไม่เกิดปัญญายังไม่มีรู้หลักคำสอนแล้วนำไปปฏิบัติก็ได้เป็นภาวนาใหม่บุญเกิดขึ้นจากภาวนาและบุญที่เกิดขึ้นจากภาวนานี้เป็นตัวตรงเป็นหลักเป็นแกนในของบุญเป็นหลักสำคัญของบุญคือการอบรมจิตเป็นแก่นของกายและวาจาหรือเป็นหัวหน้าของกายและวาจาเมื่อใจตั้งมั่นได้รับการอบรมให้รู้ถูกรู้ชอบรู้ดีตั้งมั่นดีแล้วก็จะทำถูกพูดถูกคิดถูกตามมาเพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตให้เป็นสมาธิในด้านเพ่งก็ดีในด้านพิจารณาก็ดีควรทำไว้บ่อยๆซึ่งได้กล่าวว่าภาวิตาภูริกตาได้แสดงมาแล้วบุญที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเป็นบุญที่เกิดความประณีตละเอียดอ่อนผู้ที่ทำสมาธิจึงได้บุญมากแต่ตรงกันข้ามถ้าผู้ใดรบกวนผู้อื่นที่กำลังทำสมาธิจะเป็นบาปมากเช่นเดียวกันในอัตถกถาที่กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าพระอรหันต์รูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่เพื่อเสวยวิมุตติสุขแห่งความสงบนกแฝกตัวหนึ่งบินแล้วร้องอย่างแรงผ่านไปทำให้พระท่านต้องออกจากสมาธิหรือรบกวนจิตสมาธิของท่านท่านกล่าวว่านกตัวนั้นหลังตายไปแล้วก็ไปสู่นรกเวลานี้ยังไม่พ้นจากนรกเพราะโทษแห่งรบกวนความสงบของผู้ทำสมาธิเมื่อบาปรุนแรงสมาธิคุณก็ต้องรุนแรงก็ต้องมีคุณสูงเช่นเดียวกันนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องความที่พ้นจากอำนาจของสมาธิพูดแต่เพียงคุณของสมาธิที่ทำจิตสงบแล้ว
ท่านบอกว่าช้างที่เวลามันใช้หูมันวีไล่มแมลงวีเพียงโบกไล่มแมลงวีครั้งหนึ่งจิตของบุคคลตั้งสมาเป็นสมาธิเพียงชั่วช้างโบกหูครั้งหนึ่งมีอานิสงส์เหลือที่จะประมาณเป็นไปในส่วนดีเพราะฉะนั้นการทำบุญหวังให้ได้บุญหวังให้มีบารมีหวังให้เจริญสิ่งที่ทำนั้นอยู่ที่จิตของเราสมาธิจึงเป็นหลักที่สำคัญและอื่นๆอีกมากมายดังนั้นมีเวลาว่างที่ไหนก็ตามควรอบรมจิตของตนไว้บ่อยๆจะเป็นบุญกุศลซึ่งไม่มีใครทำให้เราได้นอกจากทำของเราทำของเราเองดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วปล่อยวางจากอารมณ์ทั้งปวงน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตเกิดความสดชื่นเอิบอิ่มมีปิติดีแล้วตั้งใจภาวนาพุทโธดูที่จิตมีสติคุมอยู่ที่จิตจิตนึกว่าพุทธก็รู้ว่าโธก็รู้อย่าให้ไปที่อื่นหายใจเข้าออกแบบธรรมดาเว้นไว้แต่บางครั้งที่ต้องแก้เห็นวายใจฟุ้งซ่านมากก็ต้องนึกว่าพุทโธพุทโธเร็วๆถ้าหากว่าไม่มีปัญหานั้นก็ว่าพุทโธแบบปกติมีสติคุมไว้จิตที่ถูกคุมด้วยสติก็จะค่อยเบาและประณีตขึ้นตามลำดับเหมือนกับว่าน้ำที่ใส่ไปในหลอดแช่เย็นค่อยๆจับตัวแข็งขึ้นแข็งขึ้นจนเป็นน้ำแข็งจิตก็เช่นเดียวกันมีสตินึกพุทโธพุทโธอยู่อย่างเดียวก็ค่อยๆรวมตัวเพราะปล่อยวางอารมณ์ภายนอกแล้วก็จะเกิดความสงบขึ้นสมาธิอย่าไปบังคับอย่าไปอยากให้เกิดแต่อย่าเบื่อหน่ายวางใจไว้เป็นกลางๆและทำความรู้สึกทางจิตให้เบาให้ประณีตสมาธิจะเกิดขึ้นง่ายที่ว่าอย่าไปอยากได้สมาธิคือถ้าหากว่าไปนึกอยากได้สมาธิหรือสมาธิเกิดขึ้นแล้วมีความสุขมากอยากได้ความสุขนั้นอีกสมาธิหายไปเลยเพราะสมาธิต้องการจิตเป็นกลางคราใดจิตเป็นกลางได้คนที่มีสติปัญญาฉลาดวางจิตเป็นกลางได้สมาธิเกิดขึ้นได้ทุกขณะความเป็นจริงเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจมีสติภาวนาดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิภาวนาอันจะเป็นบุญเป็นกุศลและทำให้จิตตั้งมั่นเกิดปัญญาตามคำสอนของพระพุทธองค์ต่อไป